ือ15นาที15นาทีเขาหมดก๊อกเลยและเขาตายเลยโอ้ยเขาจะมีโล่กับปืนกลแต่ผมว่าถ้าเรากดเขาไม่ได้เอาออกได้โล่มันหน้าเดียวครับไม่ต้องกลัวโล่ทางแป๊บเปี้ยนแบบนี้ระเบิดตอนนี้อยู่6ลูกใส่แล้วหายแล้วลูกหลบไปแล้วครับใช่ครับแบบแล้วหน้าออฟฟิศไม่มีใครกันเลยเหรอออฟฟิศใหญ่ที่เขาจะพาพีเตอร์ไปอยู่อ่ะมีใช่ไหมก็เดี๋ยวมีคนครับตอนนี้แบบมีแผนดีกว่าเรียบร้อยนะมีแผนกันแล้วถ้าบอกไงก็ไม่เซอร์ไพรส์สิโอเคตอนนี้อัตราส่วนนะครับประมาณ2-1นะโอเคนะครับในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทแรกที่ผมไม่ได้ถ่ายเลยครับผมว่าจะยุกยิกกับเรื่องการจัดการนะครับมีดีมีไม่ดีบ้างนะต้องขออภัยนะครับในพาร์ทที่2เนี่ยคือภารกิจเกี่ยวกับแบ็คฮอกเอาท์นะครับการลำเลียงตัวผู้นำหมู่บ้านนะครับก็คือพี่เต้ยมารู้นะครับลงไปยังจุดเป้าหมายที่เห็นอยู่นี่คือกลุ่มเมอร์เซอร์นารีนะครับกลุ่มทหารรับจ้างนะครับในพาร์ทที่2เนี่ยครับผมอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้เต็มที่นะครับเล่นได้ทั้งอาคารโดยไม่ต้องมีคำสั่งใดๆนะครับตอนรอบเช้าเนี่ยยังมีคำสั่งต้องมีรหัสต้องมีรหัสการผ่านถึงจะเข้าไปอาคารได้นะครับเฮ้ยมันบอกเราอยากกลับบ้านเร็วๆก็ขึ้นมาไม่รู้ว่าฝ่ายโจรเขาไปบีบกันอะไรกันยังไงนะครับแต่รอบเช้าที่เขามีแผลใหญ่กันนะรอบบ่ายนี่เขาจริงจังนะจริงจังสุดๆนะเขาวางแผนอะไรกันวะผมก็ไม่รู้เลยเขาไม่บอกผมเลยกระจายกำลังเคลียร์พื้นทีโดนดักครับพี่เขาไม่ได้ดันแค่ลงไปเหมือนเป็นเป้านี่เหรอพี่เขาไม่ได้ลงที่ข้อเขาเปล่าต้องลองแล้วล่ะไม่คุ้มเหรอพี่แต่ว่าฝั่งฐานเกิดอ่ะเขามีแน่แน่ยังต่ำหลายคนพี่รอบขวาต้องอาจจะค่อยๆเช็คไปออฟฟิศอ่ะพี่จำแต่ตัวออฟฟิศได้ใช่ไหมพี่เขาไม่บอกเราออฟฟิศจะอยู่ตอนหน้าแล้วครับมีซิงเกิลสุดทนายมาเขาปากไม่รู้มีหรือเปล่ามีเมื่อกี้ผมไม่ได้จำว่าคนที่เขาเล่นกับเขาดันถึงไหนนั่นไงเจอแล้วเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายแล้วเจอเป้าหมายครับเจอเป้าหมายถอยไปจุดปลอดภัยครับรีบเมดิคคุณมาช่วยอ
จอกันแล้วแม่งอยู่หลังประตูเนี่ยตัวนึงหลังประตูเนี่ยตัวนึงมีโล่ป่ะทีมเรามีทีมโล่ป่ะโล่มนุษย์ไงเราชิงได้ได้อ่ะแมวเดี๋ยวผมชิงไปเปิดให้ทีมโล่จริงนะต่อให้ไหมขวามี2ตัวบอลยิงอยู่ตรงเนี้ยพาร์ทนี้นี่คือสถานที่ที่จะต้องนำส่งตัวผู้นำครับอยู่บริเวณนี้และนี่จะเป็นทางออกหลักครับเตมิครับเตมิใครใช้บัตรหมดเตมิครับเตมิตัวพื้นที่นะครับอยู่ในอาคารแล้วก็มีล่มมีหลังคาล้อมรอบนะครับแต่ก็มีลมพัดบางๆยังร้อนอยู่นะครับยังอบอ้าวเหงื่อแตกเหงื่อไหลอยู่แจ้งทุกหน่วยให้ทุกหน่วยโหยโหยไม่แต่เห็นปะทะเฉพาะที่เห็นนะครับเห็นไหนก็ยิงได้ปะทะเฉพาะที่เห็นปะทะเฉพาะที่เห็นศัตรูนี่ครับเขาแบ่งภารกิจครับนี่หน้าที่หมเราอะแผนของเรากลุ่มเราครับภารกิจคือต้อง
ได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือเขาจะลงทางบันไดนี้เดี๋ยวเราต้องวางกำลังเพื่อ cover ป้องกันบันไดตรงนี้เพื่อรับตัวอนาคตเตอร์นะครับเรามีอยู่กันกลุ่มเราหนักหน่อยมาแล้วเยโดเปลี่ยนมิชชั่นตัวเองด้วยไอ้เนี่ยโจรต้องขึ้นไปฆ่าพี่เต้นี่มารับตัวพี่เต้กูเอาเลยดีมากตัดสินใจดีมาก